อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย ตอนการซ่อนตัวจากหนอนใต้สะพานขนกากอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูปี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับบ้านหนึ่งขอปิดน้ำก่อนเสียงดังหนกหูมันชื่อตัวอะไรนะที่เป็นหนอนตัวสีขาวๆตัวใหญ่ๆ หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเป็นหนอนตัวสีขาวอ้อนึกออกแล้วหนอนสะพานหรือว่าภาษาอังกฤษ bridge worm นะครับ bridge worm bridge ที่แปลว่าสะพาน worm คือหนอนนะครับผมก็ เป็นหนอนสะพานนะฮะแต่ว่าหมู่บ้านเราไม่มีสะพานนะแล้วมันจะมีหนอนสะพานได้ไงล่ะถูกไหมอันนี้ไม่ได้กลัวนะครับนั่นแหละมันจะมีหนอนสะพานได้ยังไงนะหรือว่ามันอาจจะเดินทางมาจากที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ผมจะไม่แอบใต้ดินแล้วในวันนี้เพราะว่าโอ๊ยตกเพราะว่าอะไรเหรอมันเป็นหนอนไงมันเป็นหนอนมันมีความสามารถในการขุดดินน่ะจริงป่ะล่ะมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรมุดตัวลงไปใต้ดินได้เป็นหนอนไงนะครับนะทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะโอเคในวันนี้นะครับเราต้องมาเผชิญหน้ากับบริดวอร์มหรือว่าหนอนสะพานเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ในวันนี้ผมก็จะแอบใต้หลังคานั่นแหละครับแอบใต้หลังคาเฮ้ยแต่ว่าบ้านของผมเนี่ยมันเป็นดินเหมือนกันมันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่เราอาจจะโดนเจอตัวเพราะว่ามันเป็นดินไงแล้วมันเป็นหนอนมันสามารถที่จะมุดได้อะมันมุดเข้ามาหาเราได้อะไรเงี้ยงั้นเราจะไปแอบตรงไหนดีใต้บ้านของโปรแล้วกันแหมนึกชื่อสนานเลยบ้านของโปรครับโอเคเป็ดโปรนะฮะโอเคนะครับเราก็จะแอบกันตาและอุปกรณ์เหมือนกันก็แอบตรงนี้แหละครับถ้ามันเจอก็ได้เลยเรียบร้อยผมจะหันหน้าเข้าทางนี้แล้วกันนะครับผมก็บอกว่าจะไม่เจอตัวและจะรอดชีวิตจากนอนสะพานนะครับนอนใต้สะพานนั่นแหละนอนสะพานหรือนอนใต้สะพานก็ไม่รู้ช่างมันนะฮะโอเคก็หวังว่าอีก3คนจะรวยรอดปลอดภัยนะครับโอเคผมขอตัวแอบก่อนละกันเก็บเสียงด้วยบ๊ายบายขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการซ่อนตัวจากหนอนใต้สะพานนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมจะไม่แอบใต้ดินแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหนอนนั่นเองนะฮะทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะเราจะแอบกันบนดินนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ยืนโดดๆนะถ้าเกิดว่ายืนโดดๆก็อาจจะแตกก็ได้นะครับอาจจะแตกนะฮะโอเคก็ไปไม่พูดเยอะครับเราไปหาที่แอบกันดีกว่าแต่ไม่บอกครับเราจะไม่ยืนโด่งอย่างนี้นะยืนโด่งอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราจะต้องไปแอบที่ที่มันเนียนๆนะครับที่คิดว่าเนียนที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ใต้ดินแล้วกันตอนนี้ถ้าเป็นใต้ดินก็น่าจะโอกาสเจอตัวสูงครับเพราะว่าเป็นหนอนไงหนอนมันสามารถมุดดินได้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหนอนใต้สะพานตัวสีขาวแล้วไม่ใช่ตัวเล็กมันตัวใหญ่มันเป็นหนอนตัวใหญ่ด้วยแหละก็เลยต้องเซฟนิดหนึ่งนะฮะโอเคผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะแอบบนบ้านของเนี่ยของคุณกากแล้วกันแต่ไม่ได้แบบว่าแอบแบบว่าอย่างนั้นนะครับเราจะแอบใต้หลังคานะครับเฮ้ยแล้วเราจะไอ้นี่ยังไงอ่ะแล้วก่อนเราต้องหาบล็อกก่อนสิโอ้ไม่นะก็ต้องหาบล็อกก่อนแย่แล้วมันจะเนียนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้
ขุดก่อนแอบใต้หลังคาก็ถ้ามันรู้ว่าอยู่นี่ก็มีโอกาสจะตายสูงครับมันสามารถขุดได้แต่ถ้ามันไม่รู้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่แอบได้เนียนมากๆเลยนะครับเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าจะแอบใต้หลังคาอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ห้องหลังคาไงประเด็นนะฮะโอเคผมจะนี่เข้าไปนี้ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าโอ้ไม่ถึงอ่ะโอ้ไม่นะประเด็นก็คือว่าเราจะไอ้นี่ยังไงเราจะขุดบล็อกข้างล่างไงอ่ะเดี๋ยวก่อนถึงไหมไม่ถึงด้วยแล้วบล็อกก็หล่นอย่างนี้ผมว่ามันโหแย่ละเฮ้แต่ผมคิดว่ามันคงไม่มาแอบเอ้ยมันคงไม่มาหาในบ้านหรอกมั้งเขาก็คงคิดว่าเราอะไปแอบขอบแมปนั่นแหละพวกขอบแมปหรือว่าข้างนอกบ้านอะจริงๆโอเคเพื่อความแบบว่าเนียนแบบว่ารอบคอบเราจะอุดให้หมดเลยตรงที่เราขุดมาเราจะอุดนะครับเราจะซ่อนตรงนี้เดี๋ยวไปหน่อยประมาณตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่สังเกตเห็นแน่ๆโอเคก็ขอให้ทุกคนรวยรอดปลอดภัยนะครับจากการตามล่าของบริดวอร์มหรือว่านอนชาเขียวเอ้ยไม่ใช่นอนใต้สะพานโอเคก็ขอเก็บเสียงก่อนโอเคต้องการสมาธิในการแอบนะครับแฮกเกอร์ฮัลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กกี้นะครับเอ้ยไม่ใช่แฮกกี้นะครับแหมพูดผิดนะเป็นแม็กกี้เจ๋ยฮะโอเควันนี้อยู่กับผมแฮกกี้คนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือการแอบอะไรนะมันคือตัวอะไรนะที่ว่าเป็นหนอนตัวสีขาวหนอนกระดึบกระดึบเหรอผมเรียกว่าหนอนกระดึบละกันหนอนกระดึบใต้สะพานนะโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะไม่แอบใต้ดินแล้วกันแต่มันไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่ได้แบบหมู่บ้านผมมันไม่ใช่แบบว่าเล็กๆไงพื้นที่อ่ะเอาพื้นที่นี่เอาแค่นี้ถือว่ากว้างไหมกว้างแล้วถ้าต่อให้มันรู้ว่าผมแอบใต้ดินแต่มันไม่รู้ว่าผมเนี่ยแอบส่วนไหนเว้ยพอมันไม่รู้ว่าแอบส่วนไหนหรอมันก็จะเสียเวลาหาอย่างนั้นแหละครับมันก็จะหาไม่เจอหาเป็นชาติก็หาไม่เจอผมจะบอกให้เพราะว่าบล็อกดินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบมันกว้างไงนะแต่จากตรงนู้นไปตรงนู้นเยอะไหมเยอะครับจำนวนบล็อกอ่ะแล้วกี่ชั้นอ่ะแล้วมันไม่รู้ได้ว่าผมเนี่ยจะแอบแบบว่าตื้นหรือลึกถ้าตื้นก็แบบว่าแค่ขุดลงไปแล้วก็แอบอันนี้คือตื้นถ้าลึกก็แบบอาจจะลงไปเบสล็อกเลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับมันต้องคิดเยอะหน่อยนะจะไล่ล่าทั้งทีโอเคแต่ว่าผมจะไม่ขุดดิ่งลงไปอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะเกิดรอยนะครับผมก็จะใช้สเต็ปเดิมที่ผมเคยทำก็คือการหาเนินสูงครับเนินสูงอ่ะไม่ต้องเนี่ยเอาตัวจริงตัวนี้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่รู้อ่ะเนี่ยตรงนี้ก็แอบได้แล้วเอาแบบโอ้ทะลุกันอีกเหรอโอเคตรงนี้ได้ครับถ้ากลัวว่าจะเจอตัวก็หยิบเข้าไปหน่อยนิดนึงเอาแบบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็อุดให้หมดเลยครับจึ๊บแค่นี้ก็ไม่เจอตัวแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าขุดมา 2-3 ทีไอ้ 2-3 ชั้นไม่เจอมันก็จะไปหาที่อื่นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขุดให้สุดก็อาจจะเจอตัวอะไรอย่างงี้นะโอเคก็เหลือคนสุดท้ายแล้วครับก็คือก๊อตนะครับหรือว่าพระเจ้าซีอุยของเรานะฮะโอเคก็ผมก็ขออวยพรให้เทพเจ้าซีอุยรวยรอดปลอดภัยนะครับโอเคไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม God of Sea Ui นะฮะโอเคและในวันนี้ผมก็จะมาแอบนะครับมาแอบจากตัวอะไรเหรอก็แอบจากหนอนสะพานนะครับไอ้หนอนใต้สะพานช่างมันเถอะครับจะหนอนสะพานหรือหนอนใต้สะพานมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคก็เป็นหนอนตัวสีขาวกระดึบกระดึบอชืบอชืบนะฮะโอเคก็เดี๋ยวซีอุยจะจับกินซะเลยนี่กินหนอนเอ้ยเดี๋ยวไม่ดิถ้ากินหนอนเพราะว่ามันก็เกินไปนะโอเคก็หาที่แอบกันดีกว่าตอนนี้มันไงเทพเจ้าซีอุยก็จะแอบตรง
แอบตรงไหนดีอะแอบแบบไม่คิดมากดีไหมแอบในบ้านเลยอะไรเงี้ยเผื่อมันไม่เข้ามาหาอะไรนะครับเออเผื่อมันไม่เข้ามาหาในบ้านอะไรเงี้ยแอบในบ้านตัวเองเหรอมันจะแอบยังไงอะบ้านผมไม่มีที่ไม่มีทรงไม่มีซอกอะไรทั้งนั้นนะครับเออเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าแอบใต้นี่จะโอเคปะพูดถึงมันก็แอบได้นะแต่เรื่องของเรื่องมันจะลงไปยังไงนั่นแหละอันเนี้ยคือปัญหานะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการอุดบล็อกยังไงให้เนียนนะครับถ้าเราขุนเนี้ยมันจะได้ปะเอ้ยได้อยู่นี่ไงเอ้าคุกกี้โอเคเอาออกก่อนจานคุกกี้พอเสร็จปุ๊บก็ลงมาใช่ไหมเฮ้ยแล้วจะวางคุกกี้ยังไงอ่ะเอาวางข้างบนนี่ไงแล้วก็อุดอย่างนี้แล้วก็บล็อกอุดเออแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับเป็นวิธีการแอบของ God of Seaweed นะครับผมก็เราจะอยู่ในนี้กันแหละนะฮะโอเคก็อีกไม่กี่วินาทีบิดวอร์มหรือว่าหนอนใต้สะพานก็จะเดินทางกระดึบกระดึบค่อยๆกระดึบมาถึงแล้วนะฮะโอเคก็ผมว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยนะครับผมถึงเวลาไล่ล่าแล้วสวัสดีครับผมนอนใต้สะพานหรือว่านอนกระดึบกระดึบกระดึบตัวสีขาวนะครับโอเคผมก็ไม่รู้กันว่าทำไมผมต้องได้ชื่อว่านอนใต้สะพานนะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับว่าทำไมเจ้านอนตัวนี้ถึงได้ชื่อว่า Bridge Worm หรือว่านอนใต้สะพานนะครับผมนะก็คอมเมนต์บอกผมทีนะฮะสำหรับผู้รู้นะแต่ผมจะเรียกมันว่านอนกระดึบนี่แหละนะฮะนอนกระดึบกระดึบตัวสีขาวน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับโอเคก็เสียเวลามา30วิแล้วเรามาหาคนกันเลยดีกว่านะครับผมจะเริ่มจากบ้านหลังนี้บ้านของใครไม่รู้บ้านที่ทำจากดินเนี่ยผมว่าน่าจะขุดได้สบายแหละเพราะมันเป็นดินไงเดี๋ยวดูชั้น2เอ้ยดูชั้นล่างก่อนเผื่อมันแอบใต้ดินไม่มีโอ้โหจะว่าไปแล้วเราก็หล่อเหมือนกันนั่นเนี่ยนะนอนใต้สะพานนอนกระดึบกระดึบเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันน่าสงสัยว่ะตรงนี้น่าจะมีคนขุดบล็อกแล้วก็แอบขึ้นไปนะเนี่ยว่าขุดดูเลยหรือว่ามันจะหลอกเราแต่พอดีว่านอนใต้สะพานมีคนรอบครอบอ่ะก็พอดีว่ารอบคอบอะครับน้องๆก็จะบ้าอันนี้งานเรียบร้อยคนเทพเอ้ยแอบเนียนเลยนะโอเคก็เราก็ได้เหยื่อไปแล้วนะครับคนนึงนะส่วนบ้านก็ไม่ต้องซ่อมมาปล่อยมันไว้อย่างงี้แหละนะถามว่าทำไมเหรอมันไม่ใช่บ้านผมไงผมจะซ่อมให้มันทำไมล่ะผมมีหน้าที่ในการไล่ล่าแค่นั้นไม่ได้มีหน้าที่มาซ่อมบ้านให้ใครนะโอเคอันนี้ผมไม่ได้จะกวนนะครับโอเคเราจะมาดูบ้านตรงข้ามของคนกากันนะครับว่าจะมีคนหรือเปล่าโอ้โหฝนตกอีกแล้วโอเคผมเริ่มจากชั้น2ก่อนแล้วกันไหนมีการแอบไหมไหนดูตรงนี้สิเนี่ยมีการแอบไหมไหนดูชั้น3ก่อนชั้น3เป็นดาดฟ้านี่หว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะแอบได้นะโอเคงั้นเรามาดูชั้นล่างกันดีกว่าครับว่ามันจะมีคนแอบหรือเปล่าชั้นล่างห้องน้ำอ๋อเป็นห้องน้ำนี่เองโอเคห้องน้ำไม่มีใครใช่ไหมโอเคเฮ้อันนี้อ้าวแหมเนียนเลยนะคนนี้โอ้โหดูดิมีการแบบว่าเอาหัวแบบมุดขึ้นไปบนข้างบนด้วยนะแหมมันจะฉลาดเกินไปแล้วไอ้ตัวนี่เรียบร้อยครับเราได้เหยื่อไป2ตัวแล้วนะโอเคอู้เหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นโอเคเราจะหาอีก2คนนะครับนั่นก็คือแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะโอเคผมรู้สึกว่าในวันนี้พวกเขาเนี่ยจะแอบในบ้านกันนะครับโอเคผมจะเริ่มจากบ้านแฮกเกอร์ก่อนแล้วกันนะเหมือนวันนี้พวกเขาแบบเหมือนแบบว่ารู้ว่าผมมาจะไปแอบแบบว่าตามพวกตามใต้ดินอะไรเงี้ยตามดินแล้วพวกเนี้ยเพราะรู้ว่าผมเป็นหนอนไงมันก็เลยแบบว่าแอบในบ้านอะไรงี้ป่ะ
คิดว่าหนอนอย่างผมจะเข้าบ้านพวกคุณไม่ได้เหรอเฮ้คุณคิดผิดแล้วผมบอกให้ผมอ่ะหนอนหนอนใต้บ้านแล้วกันไม่ใช่หนอนใต้สะพานนะครับโอเคหนอนกระดึบกระดึบตัวสีขาวตัวนี้โอเคในเมื่อบ้านแฮกเกอร์ไม่มีเราก็จะมาดูจากบ้านพระเจ้าก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เหมือนกับว่าหลายๆคนจะแอบในบ้านกันผมก็จะเริ่มจากการหาในบ้านนี่แหละนะถ้าไม่มีก็นั่นแหละน่าจะไปใต้ดินห้องน้ำไม่น่ามีอะไรเรามาดูห้องข้างหน้าดีกว่าว่ามันคือห้องอะไรอ๋อเป็นห้องครัวนี่เองโอ้โหดูแบบว่ามีพรีเมียมมากโอเคห้องครัวก็ไม่มีอะไรสวยโอเคก็น่าจะเป็นข้างนอกนั่นแหละคนอื่นๆอ่ะนะน่าจะเป็นคนอื่นผมว่า2คนนี้แอบใต้ดินชัวร์เลยเชื่อผมป่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแอบตรงไหนดิถ้าเกิดว่าเป็นใต้ดินจริงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนจุดไหนนะครับถึงจะรู้ว่าอยู่ใต้ดินก็เถอะนะนอกจากว่าเขาจะเปิดจุดอะแต่ว่าคนที่แอบก็คงรักชีวิตตัวเองคงไม่เปิดจุดให้ผมได้รับรู้หรอกนะก็ไม่เป็นไรโอ้อีก6วิเท่านั้นเวลาจะหมดลงแล้วโอเค2คนก็2คนวะเออโอเคไม่เป็นไรเวลาได้หมดลงแล้วหมดเวลาแล้วเจอกงต้องไปไม่รู้ผมร้องถูกหรือเปล่านะช่างมันเถอะก็เอาเป็นว่านอนกระดึบกระดึบแต่สะพานตัวนี้ก็ได้ขาดเยอะไป2ลายโอเคก็ภูมิใจแล้วที่อย่างน้อยตัวเองก็ยังทำผลงานได้นะนั่นแหละและนี่คือความภาคภูมิใจของนอนกระดึบตัวสีขาวตัวนี้หรือว่านอนไม่ใช่หนอนชาเขียวสิตัวมันสีขาวช่างมันเถอะครับแหมโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นอนตัวนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับโอเคก็สวัสดีครับบ๊ายบายไออี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 